ตีอสัสาลมามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีสุภาพสตรีถามเข้ามาว่าคนที่มีประจำเดือนหรือมียูนุปเนี่ยตัดเล็บตัดผมได้ไหมคำตอบก็คือว่าสามารถตัดได้ครับคนที่มีประจำเดือนหรือคนมียูนุปเนี่ยเราไม่มีข้อห้ามในหลักการของศาสนาว่าตัดเล็บไม่ได้หรือตัดผมไม่ได้เพราะมีบันทึกอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนมียูนุปว่าสามารถเดินตลาดได้ไหมความตอบก็สามารถเดินตลาดได้ตัดเล็บตัดผมได้ฉะนั้นก็สามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็เล็บหรือผมที่มันหลุดออกจากร่างกายไม่ต้องเก็บไปอาบน้ำให้กับมันนะครับเพราะว่าไม่มีแบบจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับนั้นก็ให้สบายใจได้นะครับสามารถตัดเล็บตัดผมได้เราจะมีประจำเดือนหรือเราจะมียูนุปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์